ความคืบหน้าสถานการณ์ในยูเครนล่าสุดวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีเดินทางเยือนพื้นที่แนวหน้าอย่างคาเคฟเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานประเทศโดยวลาดิเมียร์ในชุดเกราะกันกระสุนได้เดินสำรวจอาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหายระหว่างการสู้รบกับเพื่อนบ้านเมื่อ29พฤษภาคม2565ทั้งนี้แม้ว่ารัสเซียจะล่าถอยจากความพยายามยึดครองเมืองคาเคฟแต่ทว่า1ใน3ของแคว้นนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้รุกรานซึ่งผู้นำยูเครนมั่นใจว่าจะสามารถปลดปล่อยพื้นที่ทั้งหมดโดยกำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อสกัดการรุกรานนี้นอกจากนี้เขายังไล่ผู้บัญชาการความมั่นคงประจำแคว้นออกฐานไม่ทำงานเพื่อปกป้องเมืองตั้งแต่วันแรกๆและคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองขณะที่รัสเซียได้พยายามรุกคืบยึดภูมิภาคดอนบาสโดยล่าสุดกระทรวงกลาโหมอ้างว่าได้ทำลายคลังแสงของกองกำลังยูเครนในเมืองคีวีริด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงส่วนเมืองซีวิโรโดเนตและเมืองรีซีแคนส์ก็กำลังถูกกองทัพรัสเซียโจมตีอย่างหนักเพื่อยึดพื้นที่ทั้งสองเมืองให้ได้ด้านเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ้างว่าการปลดปล่อยแคว้นโดเนตและลูฮานที่รัสเซียรับรองในฐานะรัฐเอกราชคือความสำคัญลำดับต้นๆที่ปราศจากข้อแม้ส่วนดินแดนอื่นๆของยูเครนนั้นควรตัดสินใจอนาคตของพวกเขาเองพร้อมอ้างว่าการรุกรานรัสเซียกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลังชาติตะวันตกไม่ใส่ใจต่อเสียงเตือนถึงการโจมตีทางการทหารของยูเครนต่อพลเรือนที่พูดภาษารัสเซียส่วนที่เมืองมาริอูโปนั้นล่าสุดสำนักข่าว TASS ของรัสเซียอ้างว่ามีเรือหนึ่งลำถูกส่งเข้าไปขนเหล็กราว 2,700 ตันออกไปสู่เมืองลอสตอฟออนดอนของรัสเซียโดยไม่ได้มีการบอกว่าเหล็กเหล่านี้มาจากไหนแต่ล่าสุดเมสอินเวสผู้ผลิตรายใหญ่ของยูเครนยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทจริงพร้อมกล่าวหารัสเซียทำตัวเหมือนโจรสลัด